นี่ครับนั่นก็คือปูหินนะครับท่านผู้ชมตัวออกแดงๆไม่เหมือนปูนาที่บ้านเราที่เรียกว่าที่เกษตรกรเลี้ยงกันตัวออกจะเป็นแบนแล้วก็ตัวออกสีแดงๆนะครับตัวแข็งๆมีแข็งแรงด้วยตัวนี้นะปล่อยลงไปน้ำดีกว่าเนาะท่านผู้ชมครับเคยเห็นปูเขาไหมครับหรือว่าปูหินเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเมื่อเห็นว่าผมได้เห็นชาวบ้านเขาจับมาจากในป่านะจากบนภูเขาเลาะชายแดนแถบนี้แหละครับเอามาขายผมก็เลยซื้อไว้แล้วก็ตั้งใจจะเอาไปเลี้ยงแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่เหมาะที่จะไปเลี้ยงละเพราะว่าธรรมชาติมันน่าจะไม่ค่อยได้ความสมดุลเท่าไหร่เหมือนเกษตรกรบ้านเราที่ทั้งรายใหม่รายเก่าที่เลี้ยงปูนานะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหลายท่านนะครับผมก็เลยคิดว่าเราลองปล่อยลงใส่บ่อน้ำธรรมชาติหรือว่าเป็นสระน้ำกว้างๆตรงนี้ดีกว่านะที่มันอยู่อาจจะมีอาหารเยอะก็จะมีปลาเยอะมากผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาของปูหินเป็นยังไงก็คือปูหินนะครับท่านผู้ชมตัวออกแดงๆไม่เหมือนปูนาที่บ้านเราที่เรียกว่าที่เกษตรกรเลี้ยงกันตัวออกจะแบนๆแล้วก็ตัวออกสีแดงๆนะครับตัวแข็งๆมีแข็งแรงด้วยตัวนี้ตัวนี้สีแปลกๆตัวนี้ครับแปลกเดี๋ยวหาดูตัวกล้ามใหญ่ๆแป๊บหนึ่งนะครับมีตัวตายด้วยหินมีคนไปจับมาขายผมก็เลยซื้อไว้กะว่าจะมาปล่อยครับมีตัวแดงๆดูมีมันดุมากเลยครับท่านผู้ชมมันไม่กลัวเลยไม่กล้าจับปูหินอันนี้เป็นปูนิ่มตัวอ่อนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่กล้ามใหญ่นะถ้าเหน็บมันก็จะเจ็บหน้าดูขาดไปเยอะเลยตัวนี้กล้ามจะไม่เหมือนคนอื่นตัวอื่นตรงสีของกล้ามด้านกล้ามเล็กน่ะมันจะออกดำๆท่านผู้ชมดูนะครับกล้ามที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ชมจะเป็นสีออกดำๆส่วนที่กล้ามหนึ่งกล้ามใหญ่ยอกเหลืองๆกล้ามใหญ่เลยตัวนี้การเดินทางน่าจะยาวไกลขาหายไปเยอะเลยนะครับไปดูตัวอื่นนะครับที่สมบูรณ์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าลักษณะเหมือนกันก็คือกล้ามดำด้านหนึ่งนะครับตัวออกเหลืองๆกล้ามสีดำด้านนี้สีดำอีกด้านหนึ่งสีเดียวกับสีกระดองแต่ว่าการหนีบน่าจะยากเพราะว่ากล้ามหักไปข้างหนึ่งอยากดูตัวอื่นสิก็มีหลายตัวนะครับแต่ผมหวาดเสียวตัวนี้ตัวมันแข็งแรงมากเลยคุณผู้ชมมันรถถังเลยนี่ตัวนี้ตัวดุดูสิครับดูตามันตัวเป็นแบนนะแต่ตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวเมียน่าจะตัวเมียนะดูยากนะครับพอดีชาวบ้านเขาไปจับมาคงจะมาขายแล้วหรือว่าทำอาหารแต่ว่าผมไม่เจอไว้ก่อนก็เลยซื้อไว้ทำบุญก็จะปล่อยลงสระนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสขึ้นไปบนเขาจะพาไปปล่อยบนสระนี่แหละเดินไปเลยเราก็ได้ภาพละต่อไปเราก็จะเป็นการไปปล่อยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดกี่ตัวแล้วมีปลากั้งติดไปด้วยนะปลากั้งมันคาบมาตายอยู่ตัวจะมาปล่อยตรงนี้แหละครับมันน่าจะอยู่ได้นะตรงนี้อาหารของปูเยอะปูพวกนี้ก็คงจะกินอาหารเหมือนปูนาทั่วไปนะก็คือเป็นพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำพวกปลาตัวเล็กพวกหอยกุ้งปูปลาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมวางแป๊บนึงนี่ก็เป็นปลาช่อนภูเขานะครับเป็นปลากั้งเดี๋ยวจะค่อยๆเทลงไปเลยท่านผู้ชมครับไปดูนะครับนี่ไปละนะปูภูเขาปล่อยไว้ในแหล่งน้ำตรงนี้นะกว้างก็จะมีอาหารการกินเยอะคอยดูที่ว่าก่อนข้างหน้าเขาจะทำรูหรือว่าทำหาที่ซ่อนอยู่แถวนี้ไหมก็ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเขาดูสิครับกล้ามดุดกล้ามอะไรไปทั่วเลยนี่ตัวนี้ขึ้นมาหาเท้าผมแล้ว
ไปลงน้ำลงน้ำกลัวจมหนีบนี่แหละก็ผ่านการขนส่งมาคงจะนานพอสมควรนะบางตัวก็สะบักสะบอมไปเลยครับตัวแดงๆครับเดี๋ยวก็คงขึ้นมาทำรูอยู่ทั่วบริเวณตรงนี้แหละครับส่วนตัวที่แข็งแรงนะครับพอผมเทลงไปแล้วก็วิ่งลงน้ำเลยตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่งงๆกันอยู่นะไม่รู้ว่าตายได้ยังไงนี่กระโดดเลยตัวนี้แข็งแรงมากตัวนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วขาหลุดกล้ามหลุดนี่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ก็แข็งแรงเนี่ยตัวที่แข็งแรงจะคล่องแคล่วว่องไวมากครับเป็นปูหินนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าปูหินหรือผมไปดูใน Google แล้วเขาบอกว่าเป็นปูหินภูเขาหรือปูภูเขานะครับลักษณะก็จะบอกตัวแบนๆกระดองแข็งๆตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่ามีปลาที่เลี้ยงไว้จำนวนมากเลยครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีหอยเชอรี่หอยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับปูพวกนี้นะครับผมเอาแผ่นหลังคานี่ใต้แผ่นหลังคาก็มีแผ่นหลังคานี่วางไว้ดีกว่านะเดี๋ยวบางตัวอาจจะไม่คุ้นจะได้มาหลบอยู่ใต้แผ่นนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนเมื่อกี้หลบอยู่ผมก็เลยยกหลังคามาปูหินครับมาเลยจะลองยกดูนะครับนี่นะครับเจอแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันครับว่าจะมีปูขนาดต่างๆที่ผมปล่อยวันนี้มาอาศัยอยู่เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ตัวนี้ก็คือปูหินหรือปูภูเขานะครับท่านผู้ชมที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้ปล่อยลงไปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังไต่ตัวเตรียมอยู่ตรงโน้นผมคงไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะไปปล่อยบนภูเขานะครับผมไม่ทราบว่าแหล่งที่มามันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็คาดหมายว่าที่ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับปูกลุ่มนี้ครับซึ่งผมได้มาน่าจะราวๆสัก 2-3 กิโลถ้านับเป็นมวลก็ได้จะประมาณเกือบ 70-80 ตัวถือว่าเยอะมากครับมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยบางตัวก็ทนไม่ไหวก็ได้ตายลงแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วพวกนี้นะครับที่หงายท้องอยู่นี่รวมทั้งมีปลาตัวนี้เป็นปลาช่อนกั้งหรือปลาช่อนภูเขานะครับที่เขาติดมากับปูด้วยเขาบอกว่าเขาไปส่องมาในยามค่ำคืนไปส่องมาโดยใช้วิธีเดินตามร่องน้ำที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็จะเจอปูพวกนี้ก็จะจับมาแล้วก็ปกติเขาก็จะบริโภคปูพวกนี้กันนะครับเพราะว่าปูนาเราหายากละตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีราคาแพงแล้วก็ไปอยู่ตามฟาร์มซะหมดนะครับไม่รู้ว่าปูพวกนี้จะคุ้นชินกับธรรมชาติที่ผมกำหนดให้พวกนี้หรือเปล่านะครับตัวนั้นก็ยังเกาะอยู่กับโคนต้นไม้นะครับที่มีไข่หอยเชอรี่อยู่จำนวนมากครับที่บริเวณนี้ผมก็เคยเอาพวกหอยชนิดต่างๆรวมทั้งหอยเชอรี่หอยขมหอยปังหอยนานะครับมาปล่อยไว้ก็ออกแม่แต่ดูกันเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็เลยได้โอกาสที่ดีเอาปูหินปูนาเอาปูหินภูเขาพวกนี้มาปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกแผ่นนี้ให้ดูนะครับที่ผมเพิ่งมาวางว่ามีกี่ตัวมีหลายตัวเลยครับนี่ยังไม่ไปไหนก็พอดีผมเอาแผ่นกระเบื้องนี้มาวางก็เลยมาซ่อนปูอยู่ตรงนี้ภูเขาลองดูตัวนี้นะครับตัวนู้นอยู่โน้นนะครับทางจอตัวนี้ก็อยู่นี่กล้ามหายแล้วมันจะรอดไหมตัวนี้อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูครับท่านผู้ชมนี่นะครับลักษณะของปูภูเขาจะเป็นออกตัวค่อนข้างจะไปทางสีน้ำตาลเข้มหรือออกจะก็ไม่ใช่สีแดงนะครับสีนี้มีขาข้างละ 4-5 ขาแบบนี้มีกล้าม2กล้ามเหมือนกันครับมี
อวัยวะด้านหลังไปเป็นกระดองที่มีความหนาแล้วก็แข็งชาวบ้านบอกว่าเขานิยมจะเอามาต้มมาทำลาบนะตำด้วยครกแล้วก็เอาน้ำปูเนี่ยมาผสมกับข้าวคั่วแล้วก็ปรุงเป็นลาบนะครับเรียกว่าลาบปูหรือว่าทำกับข้าวทำอาหารได้หลากหลายชนิดเมนูเหมือนกันวันนี้ก็ถือว่าปูพวกนี้ก็รอดตายด้วยกรณีที่มาเจอผมนี่แหละครับดูสิลืมตาขึ้นมาโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับนี่ก็คือปูนาแล้วไม่ใช่ปูนาพูดผิดอีกแล้วนี่คือปูหินหรือปูภูเขานะครับที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างนี่เองครับผ่านไป1คืนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเช้าวันนี้เรามาดูปูนะครับว่าปูหินหรือว่าปูภูเขาที่ปล่อยไว้เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างตัวนั้นหลุดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอยู่บริเวณที่ใต้แผ่นกระเบื้องหลังคาเก่าๆเนี่ยจะมีปูไหมเมื่อสักครู่ก็เห็นอยู่ตรงโคนไม้ต้นโน้นนะครับหย่อนตัวลงน้ำไปเลยพอเห็นผมมาก็แสดงว่าปูพวกนี้มันก็มีความฉลาดที่จะปรับตัวอยู่กันได้แล้วครับเดี๋ยวผมยกค่อยๆยกดูนะปูนี้ตายแล้วนี่ไม่รอดเพราะว่าขาหายไปปื๊ดอ้าวไม่เหลือแล้วแสดงว่าไปหากินหาอะไรหมดละครับก็ถือว่าเขาอยู่รอดไปได้ถ้าที่นี่ไม่มีปลาประเภทที่กินปูเป็นอาหารนะครับปูพวกนี้ก็จะสามารถมีชีวิตรอดไปได้โอเคถือว่าเราร่วมกันทำบุญนะครับท่านผู้ชมที่สามารถทำให้ปูพวกนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้ว่าจะได้แค่ไหนก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นกลไกของธรรมชาติที่จะทำให้ชีวิตเขาอยู่รอดไปได้ตัวนี้ยังไม่ตายนะเพียงแค่ว่ากล้ามมันหายไปข้างหนึ่งตรงปลายมีดนะครับหรือกล้ามอยู่ข้างเดียวส่วนตัวอื่นตายแล้วตัวนี้ก็ตายนะตัวนี้ไม่ตายไม่รู้จะรอดไหมโอเคถ้ามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกในคลิปข้างหน้าคลิปต่อไปจะเอามาสู่สายตาท่านผู้ชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแนวคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้หรือว่าสายอนุรักษ์ที่ช่องผมครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ